ค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่กระชับความสัมพันธ์ของ3พี่น้อง3ปอนะคะที่มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกอนุพงษ์ค่ะที่ได้มีการควงกันออกงานแถลงผลงานกอรมน.ประจำปี2564พร้อมได้มีท่าทีกระหนุงกระหนิงกันตลอดทั้งงานด้วยค่ะการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1/2566หรือบอร์ดกอรมน.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเหมือนเป็นการสยบรอยร้าวทางการเมืองของพี่น้อง3ปอเพราะวันนี้ได้มีภาพการออกงานร่วมกันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกอรมน.ประจำปีและเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของกอรมน.จังหวัดโดยได้มีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่มาแสดงผลงานพร้อมกับได้มอบการ์ดอวยพรปีใหม่เรารักลุงตู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการทำท่าทีแอบอ่านคนเดียวอย่างอารมณ์ดีทำให้มีเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างก่อนที่จะจับมือกับพลเอกประวิตรและถามว่ารักลุงป้อมด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมงานยังได้มีการพูดให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีโดยขอให้นายกสู้ๆและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำด้วยว่านายกสู้อยู่แล้วก่อนจะถ่ายรูปร่วมโดยมีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์ซึ่งถือเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์พี่น้อง3ปอโดยตลอดการเดินเยี่ยมชมผลงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์อย่างกระหนุงกระหนิงและยิ้มแย้มตลอดเวลาทางนี้ภายหลังการแถลงผลงานนายกรัฐมนตรีได้มีการย้ำกับสื่อมวลชนว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นผอ.รมน.อยู่แล้วและยืนยันว่ากอ.รมน.ไม่ใช่หน่วยงานการเมืองแต่เป็นการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานปกติตำรวจทหารที่ทำงานภายในช่วยงานสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบของกอ.รมน.นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.อยู่แล้วใครก็ตามที่เป็นรัฐมนตรีก็เป็นผอ.รมน.อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่หน่วยงานทําเรื่องการเมืองเรื่องทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการสนับสนุนการไปงานของหน่วยงานปกติเราใช้การแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งภาคใต้ด้วยและด้วยที่เรียกว่าการเมืองและการพัฒนานําการทหารทหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทางการเมืองได้จะทําวันนี้ทําอยู่แล้วก็คือส่วนราชการทําตามมติของครม.อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธกระแสข่าวว่าไปผูกดวงกับพลเอกประวิตรในช่วงของการเดินทางลงพื้นที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาว่าบ้าหรือเปล่าใครจะไปทำอย่างนั้นและยังบอกด้วยว่าตัวเองไม่ได้บ้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้มีการโต้กลับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อ้างว่าโครงการชนะผ่านความเห็นชอบครม.และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วว่าต้องย้ำให้เข้าใจอีกครั้งว่าการที่ให้ลงไปพื้นที่ครั้งที่แล้วคือการไปหาข้อมูลไม่ได้เป็นมติครม.และไม่ใช่การลงนาม MOU ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าครม.เพียงแต่รับทราบสิ่งที่ประชาชนต้องการซึ่งจะต้องใช้กฎหมายและต้องใช้เวลาอีกนานเพราะโครงการยังไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ถ้าประชาชนเห็นชอบทำได้แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็อยู่แบบเดิมทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนและกฎหมายเรื่องชนะขอให้จบเสียที